ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องเรื่องเล่า MV มากมายมีให้ดังใจชุมทางฮอตชูชอโดนโดนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb ให้คุณเพลิดเพลินใจได้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนพี่นกบริพันธ์ชวนคุยทุกเรื่องแขกรับเชิญแวะเวียนมาหาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชุมทางฮอตโชว์ครับผมเอกชัชวาลนะครับอยู่ในงานไทฟุ้งปรุงไทยศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์ครับผมแน่นอนในงานนี้ไทฟุ้งปรุงไทยก็จะมีการรวบรวมนะครับรสชาติที่หายไป1จังหวัด1เมนูครับทั้ง77จังหวัดมาไว้ในงานนี้งานเดียวครับและแน่นอนตอนนี้ผมอยู่กับตัวแทนภาคตะวันออกนะครับผมที่มากัน3จังหวัดด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่น้ำค่ะคุณพี่น้ำนะครับจากจังหวัดตราดค่ะตราดนะครับผมคุณพี่เมย์ค่ะเมย์จากจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วและอ้อค่ะจากจันทบุรีค่ะคุณอ้อจากจันทบุรีนะครับผมเมนูนี้เมื่อกี้เราได้มีการคุยกับทางวัฒนธรรมจังหวัดไปแล้วจากจังหวัดตราดก็คือเมนูข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองซึ่งจริงๆเมนูข้าวเหนียวเหลืองเนี่ยเป็นเมนูที่กินกันเป็นของหวานประจำจังหวัดอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่ารสชาติที่หายไปที่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆของข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งเอ่ยหน้าปลาเอ่ยจริงๆแล้วพี่ครับมันทำยังไงครับมันยากยังไงครับคือตัวเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาเราใช้ปลาสละแดดเดียวของจังหวัดนะคะครับวิธีการก็คือเราจะต้องเอาปลาเนี่ยมาทำปลาเป็นปลาแดดเดียวเอาไปอบแล้วก็เอามาแกะเนื้อปลาเอาไปปั่นเอาไปคั่วกับน้ำมันหอมเจียวหอมค่ะเติมหอมเจียวเติมเกลือเติมน้ำตาลลงไปก็จะได้รสชาติที่หอมเนื้อปลาที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะแล้วมีหน้านอกจากหน้าปลาแล้วมีหน้าอื่นด้วยมีหน้าอะไรด้วยครับมีหน้ากุ้งมีหน้ากุ้งด้วยหน้ากุ้งคือใช้กุ้งอะไรครับก็ใช้กุ้งทะเลของจังหวัดเลยค่ะใช้กุ้งทะเลใช่ค่ะเป็นกุ้งทะเลของทางจังหวัดเนาะครับเราก็อุดหนุนเรียกว่าเกษตรสินค้าประมงของจังหวัดใช่ค่ะครับผมก็คือกรรมวิธีก็คือเราก็จะใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือว่าสามเกลือนั่นเองเอามาผัดกันให้หอมเลยแล้วก็เอากุ้งเนี่ยไปสับมาผสมคลุกเคล้ากับมะพร้าวปรุงด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะครับผมแต่งสีให้แบบใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดก็จะได้หน้ากุ้งหอมไม่หวานมากค่ะรวมทั้งหน้าปลาที่พี่บอกด้วยหน้าปลาสลัดแดดเดียวใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆผมเป็นคนชอบกินข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งมากค่ะเดี๋ยวต้องลงไปชิมได้เลยยังไงอย่าเพิ่งรีบขายหมดเดี๋ยวเหลือไว้ให้ผมด้วย ถ้าอยากกินต้องไปที่ไหนครับพี่ร้านขนมไทยลีลาดาค่ะอยู่จังหวัดตราดนะคะครับแต่ร้านเราเนี่ยเป็นแบบลักษณะโฮมเมดแบบเมดทูออเดอร์ต้องสั่งล่วงหน้าค่ะต้องสั่งล่วงหน้าถึงจะได้กินสั่งล่วงหน้านานแค่ไหนอ่ะสักวันสองวันให้เราลุ้นเลยเพราะว่าเรามีออเดอร์ตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะส่งออกยังครับยังค่ะแล้วครับสงสัยงานนี้จะได้ค่ะติดออเดอร์นะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับของคุณพี่จังหวัดสระแก้วสระแก้วเมนูอะไรครับเมนูห่อหมกสมุนไพรทรงเครื่องค่ะห่อหมกสมุนไพรทรงเครื่องห่อหมกเนี่ยเรากินกันประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห่อหมกปลาช่อนห่อหมกใบยอห่อหมกใดๆห่อหมกของพี่พิเศษยังไงครับห่อหมกเนี้ยจะเป็นห่อหมกหน่อไม้ครับซึ่งมีมากอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วจังหวัดสระแก้วหน่อไม้เยอะค่ะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือปกติเราจะลองด้วยใบยอใช่ไหมครับแต่ของเราลองด้วยใบอูโลกหรือใบส้มกกใบส้มกกใช่ค่ะมันเป็นยังไงครับค่ะมันจะมีรสชาติอมเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะว่าในตัวหมกเนี่ยมันจะมีการปรุงด้วยน้ำปลาและมีกะทิด้วยมีน้ำปลามีกะทิด้วยใช่ค่ะโอ้โหมันเป็นการผสมผสานห่อหมกมีน้ำปลามีกะทิด้วยใช่ค่ะห่อหมกมีกะทิอยู่แล้วแต่มีน้ำปลานี่ยังไม่เคยกินใช่ค่ะเพราะว่าในตัวห่อหมกมันจะมีรสออกเค็มมันๆนัวๆของกะทิแล้วกินกับใบส้มกกอะค่ะมันจะตัดกันให้รสกลมกล่อมครับค่ะซึ่งใบส้มกกก็เป็นเหมือนพระเอกของเราแต่นางเอกของเราคือเมล็ดพริกพานเมล็ดพริกอะไรนะครับพริกพานเมล็ดพริกพานมันเผ็ดร้อนรุนแรงหรือว่ามันยังไงครับพริกพานของเราเนี่ยถือหรือเรียกอีกชื่อว่ามะขวดมะขวดซึ่งไม่ใช่มะแขวนนั่นน่ะสิมันเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะมันเป็นพี่น้องกันค่ะแต่อันนี้เป็นมะแขวนแต่รสชาติจะต่างกันเพราะรสชาติมันจะออกร้อนปลา
ออกไปทางแนวหม่าล่าแต่ไม่ใช่หม่าล่า wow. กินแล้วจะหอมออกนมปลายลิ้นออกซ่านิดหน่อยตัวนี้จะเป็นชูรสซึ่งจะเป็นนางเอกของเรา mm. ของห่อหมกนี้ค่ะก็จะส้มด้วยแล้วก็มีเปรี้ยวซ่าด้วยใช่หอมคนชอบกินเครื่องแกงจะหอมมากจะรสดีมากค่ะต้องพรีออเดอร์ไหมจริงๆแล้วของเราอ่ะมีขายที่บ้านไร่ทานตะวันของเราที่จังหวัดสระแก้วครับที่ในบ้านของเรารับเป็นออเดอร์พรีออเดอร์แต่ว่าที่กรุงเทพเรามีร้านพอดีส่วนตัวมาเรียนแพทย์แผนไทยที่กรุงเทพอ่ะเหรอครับก็มีเจอพี่นกไหมเรียนแพทย์แผนไทย แล้วก็มาเปิดร้านอยู่ที่ในลาซานอเวนิวอะค่ะอยู่ในลาซานนะคะก็จะมีออเดอร์เนี้ยเว็บขายด้วยมีเพจ Facebook อะไรอย่างงี้มั้ยครับพี่บ้านไร่ทานตะวันบ้านไร่ทานตะวันไปสั่งกันได้ใช่ค่ะส่งได้เก็บได้กี่วันเอ่ยสามารถฟิตในตู้เย็นได้3เดือนค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะลองไปชิมมันมีความเด็ดที่ใบส้มกกใช่ค่ะกับมะเม็ดพริกผ่านเม็ดพริกผ่านหรือมะขวัญต้องลองไปชิมดูว่าจะเป็นยังไงบ้านไร่ทานตะวันใช่ค่ะครับผมสุดท้ายครับจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนี่จริงๆหมูชมวงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแกงป่าอาหารป่าเนี่ยขึ้นชื่อมากเขาก็จะมีเครื่องเทศของเขาที่เป็นแบบตำรับจันทบุรีที่กินแล้วมันร้อนแรงใช่ไหมครับของคุณพี่คือเมนูอะไรครับแกงส้มใบสันดานแกงส้มใบสันดานใช่ค่ะมันเป็นยังไงใบสันดานใบสันดานเนี่ยนะคะมันจะเป็นไม้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ใหญ่อะนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าใบจะคล้ายๆใบตำลึงใบจะนิ่มๆมันจะแตกต่างกับใบชมวงนะคะใบชมวงจะเวลาทำขึ้นมาจะเหนียวใบชมวงใช่ไหมคะแต่ที่จันจะใช้ใบชมวงใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยใช่แต่อันนี้เนี่ยใบเขาจะนิ่มครับเวลาต้มลงไปในน้ำแกงส้มแล้วเนี่ยจะนิ่มสามารถทานได้ทั้งหมดเลยแล้วแกงส้มตำรับจันทบุรีปกติเรากินแกงส้มกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพก็จะรสชาตินึงใต้ก็จะรสชาตินึงเหนือก็จะรสชาตินึงของทางจันทบุรีเป็นยังไงบ้างครับอันนี้พริกแกงส้มของเราเนี่ยเป็นสูตรของเฉพาะของร้านของเราเองเป็นสูตรเฉพาะทางร้านใช่ค่ะแล้วก็คือใช้ใบสันดานแล้วก็มีเนื้อปลาอินทรีประกอบเข้าไปด้วยโอ้แกงส้มใส่ปลาอินทรีใช่ค่ะใช้เนื้อปลาอินทรีค่ะแล้วใบสันดานมันรสชาติออกยังไงครับพี่ใบสันดานเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็คือชื่อของเขาที่มาของเขาก็คือว่าเขาเป็นใบสันดานเนี่ยมีรสเปรี้ยวเขาคือเปรี้ยวโดยสันดานไม่ว่าจะใส่มากผมชอบแบบนี้จริงๆเปรี้ยวโดยสันดานใช่ค่ะไม่ว่าจะใส่มากหรือใส่น้อยเขาก็ใส่ใบสันดานเปรี้ยวแน่ใช่ค่ะแล้วช่วงมะนาวแพงใช้ใบสันดานแทนได้แล้วเราก็จะเพิ่มน้ำมะขามเปียกเพื่อปรุงรสเข้าไปอีกนิดหน่อยเพื่อความเปรี้ยวเป็นไปใหญ่อะครับพี่เพื่อความกลมกล่อมค่ะครับเพราะว่าใบสันดานเขาจะเปรี้ยวแหลมนิดนึงใช่ค่ะเปรี้ยวแหลมก็จะให้รสชาติมันกลมมานิดนึงค่ะเพื่อก็ใส่ใบมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำมะขามเปียกแล้วมีเครื่องปรุงอะไรครับก็มีพริกแกงนะคะสูตรเฉพาะของร้านแล้วก็มีเนื้อปลาอินทรีแล้วก็ใบสันดานครับค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีส่วนประกอบเท่านี้ค่ะร้านชื่อว่าร้านลือจันครัวไทยนะคะร้านลือจันครัวไทยรูดลือจันครัวไทยอยู่ตรงไหนของจันทบุรีอยู่ข้างๆบิ๊กซีจันทบุรีนะคะเยื้องเยื้องโรงแรมอีสเทิร์นนะคะเยื้องโรงแรมอีสเทิร์นข้างๆบิ๊กซีจันทบุรีใช่ค่ะไปหาชิมกันได้นี่คือ1จังหวัด1เมนู The Lost Taste รสชาติที่หายไปของภาคตะวันออกนะครับผมทั้งของสระแก้วทั้งของจันทบุรีและของตราดนะครับผมก็ไปหาชิมกันไปหาลองกันมีเพจไหมครับพี่มีค่ะเข้าไปที่เพจลือจันครัวไทยได้เลยนะคะลือจันครัวไทยนะไปติดตามกันใครอยากจะลองชิมใบสันดานแล้วก็เชิญครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปชิมข้างล่างดูนะครับเหลือไว้ผมด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งขายหมดทราบว่าตอนนี้ขายดีกันมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาลงไปชมครับรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชอร์ชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาไหนภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินว่า
ฒนธรรมการอยู่การกินเฮาอยู่แบบติดดินบนพื้นถิ่นบ้านเฮารสจัดที่หายไปอยากกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสจัดที่หายไปอยากกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยฮู้ต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวๆให้โรคอับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นภูมิปัญญาคนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คืองานไทยฟุ้งกรุงไทยที่สุดนะครับ Paradise Park ถนนศรีนครินทร์นะครับที่รวบรวมเอา1จังหวัด1เมนูนะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเชิดชูอาหารที่รสชาติที่หายไปเดอะลอสเทสนะครับ1จังหวัด1เมนูมีอะไรกันบ้างเมื่อกี้เราได้คุยกันทั้งหมดไปแล้วนี่ผมจะพาทุกท่านลงมาข้างล่างครับผมไปกันเลยครับและตอนนี้ครับผมจังหวัดนี้ครับฉะเชิงเทราครับผมใกล้ๆกรุงเทพฯเหมือนกันมาม่วงน้ำปลาหวานปลาช่อนย่าง8นิ้วมันเป็นเมนูที่ปกติเราก็จะกินแต่มาม่วงน้ำปลาหวานนะแต่อันนี้เป็นมาม่วงน้ำปลาหวานแล้วมีปลาช่อนย่าง8นิ้วด้วยขายดีมากๆนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อไปกินที่บ้านได้มีเป็นกระปุกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนี่คือน้ำปลาหวานที่เขาบอกว่าใส่ปลาช่อนย่างของ8นิ้วลงไปมันปกติน้ำปลาหวานเราก็จะผงแห้งนะครับแล้วก็ทำกับน้ำปลาหวานแต่นี้ใส่ปลาช่อนย่างลงไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะเอาแบบเนื้อเยอะๆเนื้อตอนๆหน่อยรสจัดเลยจ้ะมีทอดกินเหรอเอาเค็มมากเลยนะครับผมวันทอดแบบสุกแจ้งอร่อยมากเลยรสกลมกล่อมเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วได้ความหอมของปลาช่อนย่างมันเป็นมิติใหม่ของน้ำปลาหวานสมควรจะได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งผมจะหาซื้อได้ที่ไหนครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานบ้านครูได้เลยค่ะหรือว่าโทรมาได้เลยค่ะโทรออนไลน์หรือว่าถ้าใครไปแปดริ้วก็อยู่แถวตลาดบ้านใหม่ค่ะน้ำปลาหวานบ้านครูแฟนเพจเฟซบุ๊กใช่ค่ะโทรที่เบอร์0815910408ค่ะโอเคหรือว่านี่ก็ได้มีแบบแอดไลน์อะไรอย่างนี้นะนี่เลยแอดไลน์ที่เล่นเลยนะนี่นะน้ำปลาหวานบ้านครูขยากินน้ำปลาหวานที่เป็นรสชาติที่หายไป1จังหวัด1เมนูของจังหวัดฉะเชิงเทราผมบอกได้เลยว่ามันเป็นน้ำปลาหวานที่มีแบบมิติลึกล้ำมากๆอร่อยมากๆด้วยความหอมของปลาช่อนย่างเป็นปลาช่อนย่างของพันธุ์ที่เขาต้องมีทั้งกุ้งแห้งที่เป็นอาวุธประกอบของปลาช่อนย่างของพันธุ์ค่ะกระปุกเท่าไหร่ครับขายร้อยห้าสิบบาทวันนี้ลดมา120 บาทในการนี้แต่ก็ได้รางวัลก็ได้รางวัลก็เลยลดโอเคผมเอาหนึ่งกระปุกผมเอาหนึ่งกระปุกแล้วผมอยู่ที่สักแก้วแล้วครับผมที่เมื่อกี้เราได้คุยกันนะครับผมนั่นก็คือหมกหน่อไม้เครื่องสมุนไพรอันนี้ก็คือตัวหมกหน่อไม้อันนี้ใช่ไหมครับนึ่งอยู่ในนี้โอ้โหร้อนมาเลยหมกหน่อไม้ที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ค่ะมี
คือหน่อไม้ไปซบกบที่บอกว่ามีความพิเศษนะครับผมบำรุงธาตุด้วยนะครับบำรุงธาตุด้วยแล้วก็พริกครานช่วยขับลมในลำไส้นะครับผมแก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้ซึ่งมาเป็นหมกหน่อไม้และนี่คือโอ้พริกพานนี่คือพริกไทยชนิดหนึ่งพริกมะขวดอ๋อไม่ใช่มะแขวนมันมีความเผ็ดแบบเหมือนซาซ่าคล้ายๆหม่าล่าแต่ไม่แบบชาขนาดนั้นหอมกว่าพริกไทยเยอะแล้วก็คล้ายๆมะแขวนนะครับผมผมขอชิมนิดนึงได้ไหมไม่ติดแก้วไม่ติดอะไรนะขอขายให้เยอะน้องน้ำหนึ่งเลยนี่เนาะขอชิมนิดนึงน้ำหนึ่งอยากชิมว่ามันเป็นยังไงต้องชิมตรงไหนครับกินเนื้อปลาเนื้อปลาเนาะอย่างนี้ได้เนาะโอเคแบบติดนี้ด้วยนะก็คือมีเนื้อปลามีหน่อไม้แล้วก็มีพริกอยู่ในนี้รีบเลยเนาะรสชาติครับผมท่าน่าจะเป็นปลาชิ้นท้ายนั่นแหละไม่เหมือนห่อหมกแต่เหมือนกับปลาหมกสมุนไพรหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยนุ่มมากร้านที่เจเนครับมาแล้วก็มันมีมิติของความหอมของพริกพลานอย่างที่พี่เขาบอกหอมแบบไม่เหมือนที่ไหนอ่ะคุณผู้ชมอร่อยกินเป็นกับข้าวอร่อยเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมกในใบตองซึ่งก็จะหอมใบตองนะครับผมครับพริกพลานผมว่าเป็นเมนูที่อีกเมนูหนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดมันอร่อยแบบมีนิสิตแต่ที่คุณอาจจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนถ้าคุณยังไม่เคยกินมาอีสานลองดูครับสระแก้วหมกหน่อไม้ชงเรื่องสมุนไพรนะครับผมหากินได้ที่ไอที่บ้านไร่ทานตะวันหรือที่ราชาอเวเนียวค่ะมีร้านเปิดอยู่ในร้านนี่กรุงเทพมีเนาะกรุงเทพมีนะครับไปหากินกันนะครับบ้านไร่ทานตะวันไปเสิร์ชดูกันครับผมขอบคุณมากครับคุณสมภารตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมของดีระยองมีเยอะแต่อันนี้คือรสชาติที่หายไปของจังหวัดระยองนะครับ The Lost Taste 1จังหวัด1เมนูนั่นคือกะปิคั่วนะครับผมน่าจะทำยากมากเพราะว่าปกติกะปิก็จะเป็นกะปิธรรมดาแต่ทำไมกะปิคั่วของระยองที่ร้านบ้านสะพานไม้ถึงได้รางวัลนี้ครับผมเดี๋ยวผมสอบถามนิดนึงก่อนอื่นขอลองชิมก่อนก่อนจะถามทำไมมันมีความหอมแล้วมันเหมือนมีเนื้อกุ้งแห้งหรือว่ามีอะไรมีเท็กเจอร์อะไรอยู่ในกะปิคั่วคือในส่วนผสมของกะปิคั่วเรานะคะเราจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหรือพื้นถิ่นของเรานะคะเราก็จะมีกระชายข่าตะไคร้มะกรูดลูกใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแห้งหัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเป็นตัวชูเป็นตัวพริกแกงแล้วเราจะมีกะปิเคยแท้นะคะเป็นกะปิตาดำอย่างดีนะคะค่ะเราก็ใช้กะปิตัวนี้แล้วก็จะเป็นกุ้งแห้งเนื้อคือกุ้งแห้งเนื้อเนี่ยเราเอามาป่นฝอยให้มันฟูแล้วเราเป็นส่วนผสมของกันหอมแห้งมากค่ะใช่ค่ะแล้วน้ำตาลที่เราใช้เราจะใช้เป็นส่วนน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวใช่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วส่วนผสมของเราเนี่ยเราจะผัดคือการทำเนี่ยเราต้องเอากะปิเนี่ยไปคั่วไฟให้มันไหม้ก่อนพอมันไหม้เสร็จเราถึงใส่พริกแกงลงไปพอใส่พริกแกงลงไปเราก็เคี่ยวเคี่ยวแบบคั่วให้มันไหม้หอมแล้วค่อยเติมหัวกะทิลงไปพอเราเติมหัวกะทิลงไปเนี่ยกะทิเนี่ยเราต้องให้แตกมันเลยพอแตกมันปุ๊บความเค็มของกะปิกับกะทิที่มันก็จะไปนวดกันใช่ค่ะแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำตาลลงไปค่ะพอเติมน้ำตาลเสร็จเราก็ค่อยมาชิมรสว่ารสชาติที่ติดปากติดลิ้นของชาวบ้านชาวระยองกินก็เป็นรสหวานมันเค็มแล้วก็จะมีออกเผ็ดนิดหน่อยครับคือทุกอย่างเนี่ยต้องปล่อยเคี่ยวประมาณสักประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะให้มันงวดแบบแตกมันไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันจะอร่อยแล้วความหอมมันก็จะออกมาค่ะโอเคครับแล้วก็ใช่ค่ะใช่จริงๆไม่รู้ว่าจะมาเป็นภาษาที่สดๆถ้าสมมติว่าคุณไปจังหวัดเราระยองนะครับแล้วอยากทานเมนูรสชาติที่หายไปของจังหวัดนี้กะปิคั่วร้านบ้านสะพานไม้ครับผมไปชิมกันได้เลยอันนี้คือ
แกงที่เราทำเสร็จแล้วพริกแกงที่ทำเสร็จแล้วซึ่งเครื่องแกงก็จะมีสมุนไพรหลายชนิดนะครับทั้งขิงทั้งข่าตะไคร้มะกรูดพริกแห้งนะครับทานกับผักสดหรือผักต้มหรือจริงทานไปกับข้าวก็ได้คือได้คุณค่าของสมุนไพรไปเต็มๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับรสชาติที่หายไปจังหวัดระยองนะครับผมสวัสดีครับและตอนนี้มาที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอาหารทะเลของอาหารทะเลอร่อยมากที่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นแบบกุ้งหอยปูปลานะครับผมแต่ว่า1จังหวัด1เมนูที่ได้รางวัลรสชาติที่หายไปของชลบุรีก็คือเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวมันแปลกมากเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวคืออะไรเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินและนี่ก็คือหน้าตาของเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบนี้นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่ว่ามันมีความเป็นเมี่ยงคำด้วยแต่พี่มันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเอ่ยครับสำหรับส่วนประกอบเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักจะมีไข่เจียวครับจะมีกุ้งแห้งจะมีถั่วลิสงจะมีตัวถั่วงอกแล้วก็กุ้ยช่ายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราใช้แป้งก๋วยเตี๋ยวในการห่อครับที่เราเรียกเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะว่าเราจะเสิร์ฟเป็นคำๆเราถือว่าเรียกเมี่ยงคำแต่จริงๆก็สามารถเรียกได้สองรูปแบบครับจะเรียกเมี่ยงคำเฉยๆก็ได้หรือว่าเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวเฉยๆก็ได้ครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูอาหารถิ่นประจำจังหวัดชลบุรีซึ่งหลักๆจะมีอยู่2อำเภอก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอบ้านบึงของจังหวัดชลบุรีครับเพราะว่าจะมีเชื้อสายจีนเข้ามามีใช่ครับก๋วยเตี๋ยวใช่ครับก็จะเป็นของเชื้อสายจีนนะคะว่าทำก๋วยเตี๋ยวกันอยู่แล้วส่วนกุ้งแห้งก็เป็นวัตถุดิบของบ้านเราค่ะครับผมถ้าไปชลบุรีแล้วอยากกินเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวจะไปกินได้ที่ไหนครับได้ครับสำหรับร้านเด็ดร้านดังที่อยากแนะนำนะครับเป็นร้านป้าเล็กเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวครับอยู่ตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงนะครับซึ่งจะอยู่ซอยข้างธนาคารกรุงไทยนะครับจะเดินเข้าไปประมาณ50เมตรนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเลยครับผมจริงๆแล้วในชลบุรีค่ะมีหลายร้านค่ะอยากให้ไปลองชิมร้านเลยในชลบุรีเขาบอกมีหลายร้านนะเขาแบบใจดีด้วยใจดีน่ารักมากเลยรสชาติก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าร้านนี้คือได้รางวัลได้รางวัลนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับไม่เคยกินเลยน้ำจิ้มมันออกรสชาติยังไงก็ยังไม่รู้จะมีรสชาติ3รสครับเปรี้ยวหวานเค็มครับรสชาติเขาบอกเป็นเปรี้ยวหวานเค็ม3รสนะครับผมโอ้คำใหญ่มากนี่นะท่านผู้ชมขออนุญาตชิมครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวรสชาติมันครบรสมีเปรี้ยวหวานเค็มของกุ้งแห้งแล้วก็มันหอมของเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็มีไข่เจียวด้วยเท็กเจอร์มันซับซ้อนมากมีหลายมิติมากเป็นอาหารที่ดีมื้อนึงได้เลยผมบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมรสชาติที่หายไปของจังหวัดชลบุรีมากๆ1จังหวัด1เมนูครับผมเมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยวครับไปกันต่อครับผมมาแล้วครับตอนนี้เราไปอยู่กับพี่อ้อที่บูธข้างล่างครับกับเมนูที่มากกว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่ข้างบนแกงส้มใบสันดาลเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวโดยสันดาลหมายถึงว่าคุณจะใส่ไป1ใบ2ใบ3ใบยังไงก็เปรี้ยวใช้แทนมะนาวได้เลยเราก็เลยเอามาทำแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็มีจำหน่ายแบบนี้ด้วยนะครับของร้านเรือจันนะครับผมร้านพี่ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารดินปกติจันทบุรีจะมีใบชะมวงใบอะไรแต่นี้แกงส้มใบสันดานครับคุณผู้ชมใส่ใบอินทรีย์ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่ลองชิมนะครับว่าแกงส้มใบสันดานจะรสชาติเป็นไงโอ้โหร้อนๆอันนี้คือใบอินทรีย์ลุ้นอยู่ใช่ไหมครับว่าจะรสชาติเป็นไงลุ้นอยู่ใช่ไหมครับว้าวมันเปรี้ยวแบบมีมิติใช่ค่ะอันนี้คือเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มมาถามเสียงก็คือเอาต้มไปสัปดาห์นี้นะคะเพิ่มเข้าไปรสชาติมันก็จะกลมกล่อมมากขึ้นเลยเปรี้ยวแล้วก็มีมิติมากคือไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดอย่างนี้พี่เขาบอกว่าไปสันดาเนี่ยใส่อะไรก็เปรี้ยวแต่เนี้ยมันไม่ได้เปรี้ยวโดด
มันมีความหวานแบบกลมกล่อมแล้วก็หอมแล้วที่สำคัญพายซีสดมากอร่อยมากครับผมมีแบบนี้ด้วยสั่งกลับบ้านได้เปิดซองอุ่นกินได้เลยพร้อมเลยผมว่าซองเนื้อกินได้ทั้งครอบครัวเลยหลายมื้อเลยนะครับผมรสชาติเข้มข้นมากกลมกล่อมมากและอย่าลืมใครไปจันทบุรีก็อย่าลืมไปที่ลือจันนะครับผมเป็นยังไงครับผม1จังหวัด1เมนูของแต่ละภาคเด็ดขนาดไหนถ้าท่านอยากชิมต้องไปชิมกันเองนะครับแล้วก็ไปลองสัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่นไปดูอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีคุณค่ามากๆด้วยจะเป็นภาคไหนติดตามกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์